กรมสื่อมวลชนกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในวันที่8กรกฎาคม2021พนักงานนักหบกรมสื่อมวลชนกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคโดยการเผยแพร่ของสหายพันเอกพรสวรรค์อุดมเพชรรองหัวหน้ากรมสื่อมวลชนป้องกันความสงบมีบรรดาสหายคณะพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานนักหบเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวบรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันเสริมซึมเอกสารที่สำคัญคือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่11ทั้งหมดนี้แม้นเพื่อแนะนำให้สมาชิกพรรคทุกสหายต้องได้รับการเสริมซึมอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นคงเข้าใจเป็นเอกภาพทางด้านทัศนะแนวคิดและการกระทำเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงลึกซึ้งและหอบดันสายพันเอกพรสวรรค์อุดมเพชรได้เน้นหนักให้สมาชิกพรรคพนักงานนักโหมเอาใจใส่สืบต่อเหตุเวียงงานการเมืองแนวคิดให้หนักแน่นจัดตั้งเสริมซึมและเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและมหาชนอย่างลึกซึ้งและทั่วถึงโดยรายรูปการและเพื่อเป็นการบุกทะลุทางด้านจินตนาการสืบต่อปรับปรุงการจัดตั้งพรรครัฐให้เข้มแข็งก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นตามคำสั่งเลขที่01ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคให้ปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาและวิธีเวียร์ของคณะภาคก็คือคณะหน่วยภาคให้ดีตามหลักการนำพาของภาคยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนที่ภาคหลานมอบไม่ให้พร้อมเดียวกันนั้นในพิธียังได้ประกาศปรับปรุงการจัดตั้งยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานคันแผนกเติมอีก